ทยานวิทย์และศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แจกถุงน้ำใจช่วย SME และชุมชนกว่า40แห่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจัดกิจกรรมแจกถุงน้ำใจแก่ผู้ประกอบการและชุมชนที่ประสบภัยโควิด-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า40แห่งมีผู้สนใจร่วมบริจาคเงินและของใช้จำเป็นจำนวนมากอย่างที่รู้กันแล้วนะครับว่าพอช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ยเขาแทบจะไม่มีรายได้เลยเพราะว่าการตลาดอะไรก็ขายไม่ได้นะครับไม่มีลูกค้าเราก็คิดว่าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะช่วยเขานะครับให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้นะฮะก็เลยคิดโครงการที่จะรับบริจาคเพื่อที่จะนำสิ่งของสินน้ำใจจากชาววลัยลักษณ์มามอบให้ผู้ประกอบการโดยเงินบริจาคทั้งหมดได้นำไปซื้อของใช้จำเป็นอาทิข้าวสารอาหารแห้งอาหารกระป๋องน้ำดื่มน้ำมันปรุงอาหารแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดและของใช้จำเป็นอื่นๆจากทั้งห้างสรรพสินค้าทั่วไปและอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการนำมาจัดเป็นถุงน้ำใจแจกให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า40แห่งได้แก่อำเภอเมืองอำเภอปากพูนอำเภอปากพนังอำเภอฉวางอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งสงอำเภอร่อนพิบูลอำเภอลานสกาอำเภอคีรีวงศ์และอำเภอพรหมคีรีปัญหาของกลุ่มนะครับที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด-19 เนี่ยก็คือเรื่องของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับพอมีปัญหาเรื่องการส่งออกนะครับเราก็จะใช้วิธีการโดยขายโดยตรงเพราะว่าณปัจจุบันนี้เราโชคดีอยู่อย่างนึงว่าเรามีเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของLINE เรื่องของ Facebook นะเราก็สามารถที่จะไลฟ์สดขายได้นะครับแล้วก็มีโลจิสติกตรงนี้ก็เลยเป็นตัวช่วยตัวเชื่อมทำให้เราสามารถที่จะกระจายสินค้าออกไปได้นะครับแต่ถึงแม้ว่าในปีนี้อาจจะขาดทุนในส่วนของกำไรไปบ้างนะครับก็ถือว่าเราก็จะเรียนรู้กับสถานการณ์ต่อไปนะถ้าพูดตรงๆกันนะครับว่าก็ไม่นึกนะครับว่าทางอุทยานวิทย์จะดูแลหรือจะเอาใจใส่กับทางกลุ่มเล็กๆแบบนี้นะครับซึ่งถามว่ารู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจไหมรู้สึกดีใจมากนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากว่าที่ยังคิดถึงอยู่ยังคิดถึงกันอยู่แล้วก็ยังดูแลยังให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะครับในกลุ่มอารยะเบี้ยซัดของเรานะคะขับเคลื่อนก็เริ่มมาจากกลุ่มของเทศบาลเมืองปากพนังของเรานะคะขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวนะคะในกลุ่มก็จะมีการทำสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ทำจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะแล้วก็นำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะก็จะวางขายตามตลาดวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ตลาดนัดแล้วก็ออกบูธต่างๆที่กรมการค้าภายในจัดต่อยอดไปยังเรื่องท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยนะคะในช่วงนี้คือในกลุ่มอารยะก็จะแทบไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลยนะคะเพราะเนื่องจากมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลก็ไม่ให้มีการท่องเที่ยวก็อยากจะให้ทางมหาวิทยาลัยลักษณ์นะคะก็มาดูแลกลุ่มนะคะพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไปไม่ว่าการพัฒนาศักยภาพคนในกลุ่มนะคะเพราะว่าในภาวะหลังจากโควิดเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงในการสู่ชีวิตวิถีใหม่นะคะก็อยากให้ทางมหาวิทยาลัยของเรามาอบรมและคำแนะนำการใช้วิถีใหม่ในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวก็ในวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ทางกลุ่มอุทยานวิทย์ของมหาวิทยาลัยลักษณ์นะคะยังไม่ลืมนะคะกลุ่มอารยะเบี้ยซัดของเราก็ยังมาแล้วก็มาสอบถามนะคะผลกระทบที่เราได้รับจากไวรัสโควิดที่โรคระบาด ที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณกลุ่มมากค่ะผลิตภัณฑ์ของเราก็คือเป็นปลากระบอกราปากพนังนะครับผมครับปัญหาก็คือยอดขายตอนนี้เราก็ลดลงนะครับเนื่องจากนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนเขาไม่ได้เดินทางมาที่ตลาดนะครับก็ตลาดหลักๆเราก็คือขายที่ตลาดร้อยปีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็ขายออนไลน์แต่ก็ยอดยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับทางอุทยานเขาก็ดูแลอยู่ตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มทำแพ็กเกจจิ้งแล้วก็ทำการตลาดออนไลน์ก็แนะนำมาตลอดนะครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ทางอุทยานยัง
เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของผู้ประกอบการนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากครับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีภารกิจหลักในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัยจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอุทยานวิทย์จึงได้ใช้โอกาสนี้เป็นการพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างๆเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไปผู้ประกอบการที่เข้ามากับเรานะครับเราก็จะดูแลตลอดนะครับไม่ได้ดูแลแค่ฉับฉวยแต่ว่าเราจะดูแลตลอดนะครับบ่มเพาะให้ท่านเนี่ยได้มีความแข็งแกร่งในด้านการธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะฮะเป็นพันธมิตรกันต่อไปนะครับ